นับสนุนโดย Grand Sport สนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมี Grand Sport บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดRev your heart, Yamaha. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ล้วงลึกบอลไทยเหมือนเดิมนะครับรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมาล้วงบอลไทยกันแบบลึกๆเป็นประจำทุกคืนวันพุธแบบนี้ทาง True Sport 2นะครับวันนี้เหมือนเดิมครับอยู่กับผมพิธีกรการะเวกและน้องแนนรัตนดาขอสวรรค์ครับน้องแนนสวัสดีครับสวัสดีพี่โอ๊ตค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะในสัปดาห์นี้นะคะอย่างที่ทราบกันดีจะเหลือเกมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนัดตกค้างเพียงแค่คู่เดียวเท่านั้นก็คือโอโซไพร150สระบุรีเปิดบ้านรับเชียงรายค่ะแต่นอกเหนือจากนั้นอีก18ทีมที่เหลือนะวันนี้ก็คือหยุดพักประมาณ1เดือนนะคะราวๆ1เดือนเต็มเพื่อเปิดทางแล้วก็หลีกทางให้กับนักเตะที่จะต้องเดินทางไปทำเกมการแข่งขันในกีฬาอินชอนเกมหรือว่าเอเชียนเกมที่กำลังจะถึงเมื่อเร็วๆนี้นี่แหละค่ะและวันนี้ค่ะเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าเราจะพูดคุยกับผู้จัดการทีมชาติไทยในชุดเอเชียนเกมนะคะคุณเกษมจริยวัฒน์วงศ์ค่ะหรือว่าบิ๊กเกษมถึงการเตรียมความพร้อมกับการไปทำศึกเกมการแข่งขันฟุตบอลในอินชอนเกมครั้งนี้ตอนนี้นั่งอยู่กับเราในรายการแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เกษมครับครับผมก่อนอื่นก็สั้นๆเพราะว่าตอนนี้เหลือจากวันที่เราออกอากาศไม่ถึง20วันตอนที่เราจะเตะนัดแรกกับมาลดีฟตอนนี้สักเอาสักกี่เปอร์เซ็นต์ก่อนดีครับสรุปสั้นๆความพร้อมตอนนี้ก็ถ้าคิดว่าพร้อมก็คิดว่าวันนี้เพิ่งจะพร้อม เพราะว่า เราก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างกระท่อนกระแท่นเพราะว่าเวลาเรียกอุ่นเครื่องก็จะมาไม่ครบแล้วก็ด้วยภารกิจที่เขารับใช้สโมสรนะครับซึ่งยังมีวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าพร้อมหน้าพร้อมตาถึงคิดว่าน่าจะนับหนึ่งได้ครับผมก็เกือบเดือนกันแล้วกันนะครับเท่าที่มีเวลาอยู่น้องแนนได้ข่าวเรื่องตัวผู้เล่นมาตลอดใช่ไหมคือแต่ว่ากว่าจะพร้อมหน้าพร้อมตานี่คือวันนี้วันพุธเราพูดคุยกันแต่เมื่อวันจันทร์จนโค้งสุดท้ายแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวผู้เล่นอยู่บ้างอยากจะให้คุณเกษมได้พูดถึงหน่อยคนสุดท้ายล่าสุดเลยนั่นก็คือจักรพันธ์พรใสค่ะมีการเปลี่ยนตัวกับพินโยงก็อย่างนี้นะครับในกติกาของโอลิมปิกซึ่งทางอินชอนเนี่ยก็จะมีว่าพอประกาศให้รับสมัครการแข่งขันฟุตบอลก็จะมีประเทศแต่ละประเทศเนี่ยรับสมัครเข้าไปนะครับเสร็จแล้วกติกาก็คือว่าทุกประเทศเนี่ยมีสิทธิ์ส่งรายชื่อผู้เล่นของท่านที่จะไปแข่งขันในครั้งนี้40ชื่อใน40ชื่อเนี่ยถ้าคุณได้สิทธิ์ในเรื่องของอายุเกิน23ปีครับ3คนคุณจะเอา30 40ใครก็ที่คุณคิดว่าเก่งอ่ะได้หมดครับครับตอนนี้ในหลักการก็คือว่าแต่ละประเทศก็อย่างเราเนี่ยก็จะนั่งมองว่า23อยู่ในเกณฑ์เนี่ยสัก 90% ครับแล้วก็เกิน23ไปสัก 10% 10% ครับหมายความว่าแบ่งตามค่าเฉลี่ยทางโค้ชก็จะหมายตาว่าใครบ้างที่จะอยู่ในข่ายอายุเกินที่จะเอาไปตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนนะครับผมถ้าเราพูดถึงเปรียบเทียบในการเข้ามาทำทีมก็เท่ากับว่ารถไฟเนี่ยออกไปประมาณสถานีหนึ่งค่ะแล้วก็ผมก็ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมแต่ก็ไม่เป็นไรก็ทันก็นั่งอีกขบวนแล้วไปทันก็โอเครายชื่อนั้นส่งไปก่อนนะครับนี่พอมาถึงเนี่ยทางทีมงานถามว่าแนวไหนคืออย่างที่บอกก็คือเราคงไม่ล้วงลูกนะครับก็แต่ให้แนวว่าเนื่องจากว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรในลักษณะของฟุตบอลในการทำทีมชาติเนี่ยก็บอกเอางี้แล้วกันขอให้หลังแข็งหน่อยหลังแข็งนี่ไม่ใช่ว่างอก้มไม่ได้นะครับเดี๋ยวแน่หน่อยเดี๋ยวแน่หน่อยแน่หน่อยแต่เปิดบ่อยก็เขาก็บอกโอเคเขาก็พยายามแต่ว่าในหลักการนั่นคือว่าดูคู่เซ็นเตอร์ของไทยในปัจจุบันเนี้ยครับก็แม้แทนจะหายากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราใช้ต่างชาติเนี่ยลงก็มากครับสรีระเราด้วยไหมคะอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าศูนย์หน้าก็อินพอร์ตครับก็เลยก็ต้องจำเป็นต้องใช้กองหลังที่อินพอร์ตมาเจอกับกองหน้าถึงสูงใหญ่นะครับครับอันนี้ก็คือปัญหาอย่างหนึ่งครับนี่พอถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยพอดีจักรพันธ์เนี่ยไม่ได้ส่งชื่อไม่ได้มีชื่ออยู่ในตั้งแต่40คนแรกอยู่คนแรกแต่เราก็พยายามจะดีเฟนต์พยายามจะขอร้องพยายามนั้นก็บอกว่าโอลิมปิกก็ยังไม่ได้เซโนนะแต่ว่าได้พยายามติดต่อคิดว่าลำบากเพราะว่ากติกาคือกติกานะครับเพราะนั้นเนี่ยเพราะรายชื่อจักรพันธ์เนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นในจุดนั้นเพราะว่าเราคิดว่าจะไปเรื่องเอาด้านหลังมากกว่านะครับก็เลยกลับมาเป็นที่พินโยอินฟินิตอีกครั้งนึงครับอาจจะกลับไปกลับมานิดนึงครับเป็นข่าวแต่จริงๆแล้วก็น่าดีใจเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดประเทศไทยเราก็ทำตามกฎกติกาคือไม่อยากจะทำอะไรที่แหกกฎมากเกินไปดูจากชุดที่ณวันนี้โค้ชซิโก้เรียกไปเก็บตัวที่ภูเก็ต
มองเป็นยังไงบ้างคะภาพรวมคือก็ดูทีมนี้ตั้งแต่สมัยไปซีเกมที่พม่านะครับน้องๆหลายคนก็พัฒนาขึ้นมานะเล่นกันเร็วขึ้นความแม่นยำดีขึ้นการครอบครองบอลเหนียวแน่นนะครับมองแล้วคือต้องเวลาทำเนี่ยอย่าไปเข้าข้างตัวเองมองแล้วก็พยายามดูว่าการพัฒนาของฟุตบอลเราเมื่อมีไทยลีกที่แข็งแกร่งแล้วเนี่ยความเป็นไปได้มีขนาดไหนผมมีความรู้สึกว่ามีความเชื่อมั่นอยู่อย่างว่าเราดีกว่าแต่ก่อนดีกว่าแต่ก่อนเพราะว่าการเล่นบอลเร็วขึ้นกล้าทำกล้าทำเกมกล้าสร้างเกมต่างๆเพราะว่าสมัยก่อนเราจะเล่นแล้วไม่กล้าบุกแล้วก็คลองบอลไปก็คลองบอลมาอะไรต่างเนี่ยมันไม่ใช่เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่กล้าเล่นกล้าปะทะมากกล้าปะทะมากคือเหมือนมั่นใจในนักเตะใหม่เหมือนกันเพราะว่าตอนแรกจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นที่ออกมาโผล่แรกเนี่ยกลายเป็นว่านักเตะที่โควต้าเกินเหลือแค่2คนใช่ไหมครับสุดท้ายก็เหลือแค่กวินกับเกิดฤทธิ์ที่เรียกเข้ามาครับก็หมายว่าไม่ได้มองตรงนั้นคือเลือกคนที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดคือไม่ได้เอาโควต้าให้ครบทั้ง3คนคือตอนแรกเนี่ยจะเอาให้ครบไงครับแต่ตอนแรกมีการถอนตัวออกไปก็เลยแบบกลับตัวไม่ทันกลับตัวไม่ทันยูเทิร์นกันไม่ทันเลยกลับตัวไม่ทันคือ1เองพี่ก็จะบอกว่าตอนแรกมีตั้ง 10% คือก็มีอยู่กลุ่มมีอยู่กลุ่มแล้วทีนี้เราก็ต้องมองนี่ว่าคือเวลาที่เราทำอะไรแล้วแต่เขาเรียกว่าจิ้งจกทักมีผู้หลักผู้ใหญ่ก็พูดว่าทำไมเมื่อเขาให้คุณมีโอกาสใช้โควต้าผู้มีอายุเกินที่มีประสบการณ์เนี่ยทำไมไม่ใช้แล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าโอเคคุณดูบราซิลดีขายฟาร์มสดในบอลโลกอ่ะเป็นไงค่ะ มันก็เป็นเรื่องที่แบบเราจิ้งจกทักเราก็ต้องฟังมาตอนนี้จิ้งจกทักปุ๊บเราก็มานั่งมองโอเคงั้นพยายามเอาคนที่อายุเกินมีประสบการณ์เนี่ยไปนะครับแต่ว่ามันก็สายเกินแก่เพราะว่ามันมาเกิดเหตุตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็บอกเอางั้นแล้วกันแล้วก็พยายามแล้วไม่ได้ก็โอเคพินโยก็ต้องไปนะครับแต่มันก็ไม่ได้เสียหายมันก็เหมือนกับเราเดินหน้าต่อไปเพราะท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็คือทำเพื่อทีมทำไมถึงต้องเดินทางไปเก็บตัวที่ภูเก็ตคะคือมี2ช้อยคือทางเชียงใหม่กับภูเก็ตนะครับก็ในความเป็นจริงเนี่ยก็ดูทั้ง2ฝั่งเพราะว่าที่เชียงใหม่ที่โก้ไปเก็บตัวไปแล้วสมัย4เกมอันนี้พอทางภูเก็ตส่งเทียบเชิญมาเนี่ยคือเราก็ลงไปดูเพื่อไม่ให้เป็นเสียน้ำใจกันนะฮะเพราะว่าเราก็ลงไปดูผู้ก็ไปดูเนี่ยให้โค้ชไปดูพอใจไหมเพราะถ้าเราไปดูแล้วเราพอใจโค้ชบอกไม่พอใจไม่ได้อะให้ซิโก้เขาลงไปดูซิโก้เขาไปดูเขาบอกโอเคเขาพอใจเรื่องสนามซ้อมเรื่องสถานที่เรื่องห้องยิมห้องฟิตเนสอะไรต่างโอเคเมื่อทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็คู่ซ้อมคู่แข่งขันเฟรนลี่ต่างๆพร้อมมันก็ลงไปที่นั่นซึ่งก็บทสรุปก็คืออยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็จะมีการทำการเตะอุ่นเครื่องถึง3เกม3คู่ด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือนักเตะจากทีมดิวิชั่น1ก็คือทีมภูเก็ต FC ครับอีก2ทีมคือเป็นทีมจากประเทศจากพม่าทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็แมตช์สุดท้ายวันที่7กับกาตาร์ค่ะกาตาร์ถึงเป็นชุดเอเชียนเกมเหมือนกันน่ะค่ะแต่ว่าด้วยเหตุผลกลไกไม่ทราบเพราะว่ากาตาร์ก็ถอนตัวออกไปค่ะนะครับก็เป็นเรื่องที่ยังไม่เข้าใจนะครับคือปกติเวลาอุ่นเครื่องเนี่ยถ้าแฟนฟุตบอลไปดูทีมใหญ่ๆเวลาเขาอุ่นเครื่องเขามักจะเลือกทีมที่อาจจะใกล้เคียงกับคู่แข่งของเราในการแข่งขันจริงจริงเรามีทางเลือกมากขนาดนั้นไหมครับในการที่จะเลือกได้คู่แข่งทีมนั้นทีมนี้คือฟุตบอลมันใกล้เวลาเข้ามาเนี่ยถ้าเราจะไปเชิญทีมที่เขาจะไปเล่นในที่เอเชียนเกมด้วยเนี่ยบางครั้งก็ไม่แน่ใจว่าเกิดลงตัวว่ารับปากรับคำกันแล้วว่าจะไปอุ่นเครื่องปรากฏว่ามันอยู่โถเดียวกันไม่รู้ว่าดีหรือเสียมากกว่ากันคือมันต้องมาอยู่ในสายเดียวกันอย่างเงี้ยก็ต้องแบบทำไงดีล่ะก็ลำบากเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอการจะไปเรียกมาเนี่ยก็มันเหมือนกับว่ามันก็ได้ไปเชิญทีมเนี่ยเขาก็ดูแรงกิ้งที่มันแบบไม่ต่างกันมากครับเดี๋ยวนี้เราไปเชิญทีมที่เราแบบเขามาอันดับต้นๆของโลกเลยเขามาถามเขาก็เตะมาเตะกับเราก็ถามว่าเขาได้อะไรใช่ไหมถามเวลาเราเนี่ยเราก็ใครมาที่เราด้อยกว่าเรามากๆเนี่ยมาเชิญเราก็ถามว่าเตะคือหนึ่งชนะก็เท่านั้นอ่ะแต่ถ้าแพ้เนี่ยมันเสียหายเลยเสียหายเยอะวิจารณ์มีฟีดแบ็กมาทันทีครับผมก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่ามันเป็นเรื่องที่เขาขอมาแล้วขอจำกัดแล้วก็ขอมาก็พอดีลงตัวครับผมครับอยากถามว่าพอได้ผลการจับสลากในรอบแบ่งกลุ่มออกมาแล้วนี่รู้สึกยังไงบ้างครับเกือบดูคู่แข่งในกลุ่มเอารอบแรกอ่ะนะว่ากันไปดีกว่าส่วนครับมาลดีฟตีมอร์เลสเต้แล้วก็อินโดนีเซียครับก็ในจำนวนทั้งหมด29ทีมนะครับก็ถือว่าเมื่อดูจากสายบนที่แบ่งไว้ทั้งด้านที่มีญี่ปุ่นมีเกาหลีอยู่ข้างบนแล้วมาทางเราเนี่ยข้างล่างเนี่ยเราถือว่าเมื่อเทียบกับสมมติเราเทียบกับบ้านเพื่อนบ้านเราครับเทียบกับมาเลเซีย
าเลเซียหนักกว่าเรางานที่เจอยากยากเข้าไปอยู่กลุ่มกับพวกเกาหลีเจ้าภาพซาอุดีอะไรต่างใช่ครับนะเราก็อยู่ในลักษณะที่ว่าเรียกว่ากำลังดีผมอยากจะพูดกำลังดีเพราะว่านาทีนี้เราไปดูถูกทีมที่เล่นกับเราเนี่ยไม่ได้แล้วนะเพราะว่าติมอร์ก็มีโอนันชาติบราซิลก็มาเกือบจะทั้งทีมและนี่ถ้าเกิดได้3ตัวที่อายุเกินบราซิลเข้ามาอีกก็คงบราซิลทั้งทีมนะครับก็ต้องระวังให้ดีแล้วก็มาลดีฟเองก็เพิ่งเป็นรองแชมป์ใน AFC ครับแล้วก็ทางอินโดเนียก็เป็นคู่รักคู่แค้นกับเรามาเขาก็รู้เราว่าเราเล่นยังไงอะไรต่างๆแล้วก็ทำการบ้านนะครับเพราะว่าอินโดเนียไปเก็บตัวที่อิตาลีก็ไปเล่นกับทีมอิตาลีที่ตอนช่วงที่ลีกกำลังพักผ่อนเดือนตุลาคมเนี่ยแล้วอินโดเนียอุ่นเครื่องมาตั้งแต่เดือนกุมภาอุ่นเครื่องมาทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยทั้งนอกทั้งในเนี่ย10 นัดครับ7 นัดไม่แพ้ใครเลยในขณะที่เราอุ่นเครื่องก่อนจะเดินทาง3เกมเท่านั้นครับก็เราก็อุ่นมาตลอดนะฮะเราก็อุ่นมาแต่ว่าการที่อุ่นเนี่ยเราก็คือว่าดูตัวไปด้วยแต่ว่าความพร้อมเนี่ยไม่มีเพราะว่าขาดเกินเพราะว่าตัวมาไม่ครบครับแต่ว่าเท่าที่คุณเกษมพูดถึงนี่ก็เหมือนกับว่าเราเริ่มทำกันบ้านในการศึกษาทีมคู่แข่งมาแล้วเพราะมีข้อมูลเยอะพอสมควรก็ต้องผมก็ต้องทำหน้าที่มีการแต่งตั้งใครเป็นสเกลอะไรอย่างนี้เดินในทีมงานไหมครับตอนนี้คงสเกลไม่ทันนะแต่ว่าเราก็ฟังข่าวว่าวันนี้เราก็ตามดูเรื่องในเว็บบ้างอะไรบ้างว่าใครจะไปถึงไหนนะก็เราก็คอยฟังข่าวเพราะว่าเรื่องอย่างนี้บางทีเขาไปเล่นที่อิตาลีเนี่ยเราไปไม่ไหวและอย่างนึงเนี่ยทำกันบ้านก็ทำไม่ทันเพราะว่าเขายังไม่จับฉลากแล้วไม่รู้เราเจอใครใช่ใช่พอจับฉลากแล้วก็ถึงวันหันมากกระดานหันมากใช่ไหมจริงๆเดี๋ยวนี้มันมีเหมือนมีเทคนิคบางอย่างที่จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์เกมได้เร็วขึ้นมากกว่าการจะต้องส่งคนไปสเกลได้มองถึงตรงนี้ไหมก็มันเป็นเรื่องซึ่งแบบเราก็ต้องดูว่าที่เขาเล่นเนี่ยเขาเล่นกับใครครับสมมติว่าเขาเล่นกับญี่ปุ่นผมสมัยซีเกมเคยตามไปดูมาเลเซียเล่นที่ฟูกุโอกะเล่นกับญี่ปุ่นทีมโอลิมปิกญี่ปุ่นก็ตามไปดูแล้วผมก็รู้ว่าคนนี้เก่งคนนี้เก่งคนนี้เก่งแล้วก็กลับมาคนที่เก่งก็ยิงประตูเราแล้วมันก็จริงๆครับนี่ก็คือสิ่งที่เราทำได้แล้วทั้งที่รู้อะไรเอาเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่ก็มองว่าทุกทีมก็คล้ายๆเราคือก็ทราบผลการจับสลากแบ่งกลุ่มมาไม่กี่วันก็ความพร้อมมันก็คงมีข้อจำกัดเวลาเตรียมการเท่ากันอะไรก็ตามผมเชื่อว่าแฟนฟุตบอลไทยพอเห็นผลกลุ่มเนี่ยเริ่มจะมองไกลพอสมควรแต่เดี๋ยวจะมาคุยต่อนะครับครับเพราะว่าคนอาจจะตั้งเป้าไว้คงไม่ใช่ว่าแค่รอบแรกเดี๋ยวจะมองกันต่อช่วงนี้เราจะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ของเรื่องลึกบอลไทยครับ